อัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพาทุกคนมาอยู่ที่ถนนประชาร่วมใจบริเวณซอยประชาร่วมใจ9นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแขวงทรายกองดินใต้เนาะเขตคลองสามวากรุงเทพของเราหรือที่ใครเรียกกันว่าคูซ้ายนั่นเองจ้าวันนี้จะพามารู้จักร้านขึ้นชื่อนะคะเป็นร้านต้นตำรับและตำนานเป็ดย่างมุสลิมนั่นก็คือร้านคุนโนรีฮาลาลฟู้ดจ้าร้านนี้เนี่ยเป็ดเชอรี่ของนุ่มมากนะคะหมักด้วยเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะของร้านคุนโนรีเลยและย่างแบบพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนหนังกรอบเนื้อนุ่มรสชาติยืนหนึ่งไม่แพ้ร้านไหนในดุนยาเลยค่ะร้านคุนโนรีฮาลาลฟู้ดเนี่ยเปิดมานานกว่า20ปีนะคะไม่ได้มีแค่เป็ดอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีอาหารอื่นหลากหลายเลยนะคะทั้งอาหารไทยอาหารจีนสไตล์เหลานะคะแล้วก็อาหารฮาลาลอีกอื่นๆที่อร่อยไว้บริการลูกค้ามากมายเลยค่ะทั้งยังมีเมนูเด็ดที่เยอะมากด้วยซิกเนเจอร์อย่างแรกก็คือปลาราดพริก3รสนะคะที่ทางร้านเลือกใช้ปลากระพงสดทั้งตัวทอดแบบกรอบนอกนุ่มในและราดซอสที่ปรุงเป็น3รสเลยทั้งเปรี้ยวจากมะนาวจะคัดสรรมาเป็นพิเศษนะคะหวานจากน้ำตาลตะโหนดและเค็มจากน้ำปลาแท้ 100% เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยจ้ากินแบบฟินๆกันได้ทั้งครอบครัวเลยนอกจากนี้ยังมีทอดมันกุ้งนะคะที่ทุกโต๊ะมาแล้วต้องสั่งเขาใช้เนื้อกุ้งขาวเนาะที่ให้ความหวานแล้วก็นุ่มเด้งหมักด้วยเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะฟันธงเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยสุดๆส่วนของหวานนะคะทางร้านก็ยังมีเมนูเยอะมากเหมือนกันอย่างเช่นลอดช่องน้ำกะทินะคะฮันนี่โทสส่วนบรรยากาศของร้านก็โอ่โถงเลยกว้างขวางห้องแอร์เย็นบายแถมยังมีห้องจัดเลี้ยงมีตติ้งเล็กๆด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าใครอยากลิ้มลองอาหารเหลาจีนไทยสูตรต้นตำรับจากเชฟมุสลิมแท้ๆเชิญแวะมาร้านนี้ได้เลยจ้ะกับร้านคุนโนรีฮาลาลฟู้ดตั้งอยู่ที่ประชาร่วมใจเนาะแขวงทรายกองดินใต้หรือว่าเรียกว่าคูขวาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะคะทางร้านยังมีห้องจัดเลี้ยงห้องละหมาดที่จอดรถสะดวกสบายแถมร้านก็หาง่ายด้วยไปไม่ถูกก็โหลดแอปมาการฮาลาลไกด์นะจ๊ะแล้วก็โหลดปักหมุดไปได้เลยคราวหน้านะคะเราจะพาไปอิ่มฟินอร่อยที่ร้านไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ